ก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทแข็งมาแบบ 5-6% เลยนอนฟาร์มเพโลล่าสุดก็ณวันที่เราอัดเนี่ยคือออกแล้วเนาะก็นอนฟาร์มออกมา 104,000 ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราเข้าใจแหละว่าทำให้ตลาดมีการตกใจมันก็ยังไม่ใช่แบบว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่ลงอย่างรวดเร็วไงสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ผมชาคิดกมลศิลปะเจริญนะครับเป็นแอสซิสฟันที่ Leaf Capital นะครับมากับคุณอดิศรนะครับผมเป้งอดิศรจุงวัฒนาเป็นฟันเมนเจอร์ที่ Leaf นะครับโอเคครับก็อันนี้เป็น Monthly Podcast ประจำเดือนสิงหาคมเนาะพี่เป้งเราก็จะมาอัปเดตว่าเดือนผลการดำเนินการเราเป็นยังไงแล้วก็เรามีมุมมองไงช่วงข้างหน้าเนาะพี่เป้งครับโอเคครับช่วงเดือนที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์แมนซ์เราเป็นยังไงบ้างครับพี่เป้งก็จริงๆถือว่าดีนะครับนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เราถึงแม้ว่าเราจะถ้าเกิดดูเฉพาะในหุ้นเนี่ยเราอาจจะยังดูไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่ครับถ้าดูเฉพาะหุ้นนะหมายถึงว่าเราไม่ได้ติดลบเนาะแต่ว่าอาจจะอันเดอร์หุ้นโลกสักแบบเกือบๆเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นครับผมก็คือถ้าเกิดนับในกลุ่มหุ้นเนี่ยเรายังแพ้หุ้นโลกอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าดูในองค์รวมบอกว่าทั้งพอร์ตเนี่ยด้วยการที่เราเบ้ไปที่ตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไปอยู่ในรีทที่เยอะขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้ง2กลุ่มนี้ก็ทำได้ดีครับแล้วก็ทำได้ดีมากด้วยก็เป็นเหตุให้ช่วง 1-3 เดือนที่ผ่านมานี้เราค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มตลาดเนาะพี่เป้งคือถ้าย้อนไปดูคลิปเราเมื่อช่วง3เดือนที่แล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราเพิ่มบอนด์เพิ่มรีทในพี่เป้งแล้วก็2กลุ่มสินทรัพย์เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ทำได้ดีกว่าหุ้นอันนี้เรื่องแรกแล้วก็2คือกลุ่มที่เราไปอยู่ก็จะเป็นตราสารหนี้ระยะยาวเนาะก็จะพอข่าวว่าเฟดจะลดดอกตลาดแรงงานเริ่มแย่แล้วเดี๋ยวเฟดจะลดแรงกว่าคาดช้าไปแล้วเนี่ยกลุ่มบอนด์ก็จะได้ประโยชน์เป็นพิเศษครับพี่เพ็งก็บวกขึ้นมาเยอะกว่าที่คาดจริงๆก็นี่ยังไม่ทันลดดอกเลยนะใช่ครับก็ expectation ก็ไประดับหนึ่งละนะครับก็ทำให้ช่วงที่ผ่านมา 1-3 เดือนเนี่ยเราก็ค่อนข้าง outperform ครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็อยากจะบอกกับลูกค้าเอาไว้นะครับว่าในแง่นึงเนี่ยอย่างที่เราเล่าให้ลูกค้าฟังเสมอว่าเราอ่ะเข้าไปดักอยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เขาจะลดดอกเบี้ยแล้วก่อนที่คนเขาจะเริ่มคิดกันด้วยซ้ำอ่ะเริ่มคุยกันเนี่ยเราไปอยู่ก่อนแล้วนะครับคือต้องบอกว่าเราเร็วไปด้วยเร็วไปด้วยนะเร็วไปด้วยเร็วไปเป็นปีเลยนะคุณน้องเร็วไปเป็นปีเลยนะครับงั้นถึงแม้ว่าเราจะเอาเปอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาซึ่งลูกค้าก็คงจะสบายใจมากขึ้นแล้วก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับว่าไอ้สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอาเปอร์ฟอร์มต่อเนื่องด้วยกลุ่มรีดและบอลจริงๆนะครับเป็นไปตามที่เราพูดนะบอกว่าลดดอกเบี้ยไอ้สองกลุ่มนี้น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองในองค์รวมว่าก่อนหน้านี้เราก็อันเดอร์เปอร์ฟอร์มมาก่อนนะไอ้การที่เราเอาเปอร์ฟอร์มช่วงนี้ก็อย่างน้อยๆยืนยันว่าเรามาถูกทางแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุอะไรที่เราต้องเซเลบรีตนะครับเพราะว่าเราก็ยังต้องแคชอัพกับไอ้การที่เราเข้าเร็วไปก่อนหน้านี้ถูกไหมครับแล้วก็อีกเรื่องเนาะพี่เป้งก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทแข็งมาแบบ 5-6% เลยก็ต้องบอกว่าเราแทบจะ fully hedge เนาะพี่เป้งช่วงที่ผ่านมาก็คือเรา hedging เนี่ยประมาณ 8-90% เลยก็ผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจากประมาณ 3-6 เกือบ 3-7 บาทมาปัจจุบันอยู่ประมาณ 3-3-3-4 แถวเนี้ยก็คือต้องบอกว่าลูกค้าของเราเนี่ยแทบไม่ได้รับผลกระทบคือได้รับผลกระทบน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการ unhedge เนาะสมมติตลาดโดน10เราโดนสักหนึ่งประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าก็ตัดสินใจถูกแล้วกันช่วงที่ผ่านมานะครับครับผมก็เหมือนเป็นแฟกเตอร์ที่รวมๆกันมันเหมือนถูกหลายเรื่องต่อๆกันเนาะก็เลยทำให้โดยภาพรวมเราเอาเปอร์ฟอร์ม3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่คุณน็อตบอกว่าเอาเปอร์ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะโอเคครับงั้นอันนี้เราพูดถึงภาพรวมกันเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวลองมาที่ภาพมหาภาคบ้างดีกว่าพี่เป้งคือจากช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่า2เดือนที่ผ่านมาก็ตามเนี่ยพี่เป้งยังมองเหมือนเดิมไหมครับว่าสหรัฐน่าจะรีเซสชันไม่รุนแรงจากตัวเลขต่างๆที่มันออกมาอย่างนอนฟาร์มเพโลล่าสุดก็ณวันที่เราอัดเนี่ยคือออกแล้วเนาะก็นอนฟาร์มออกมา 104,000 ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดเดือนก่อนเนี่ยก็อยู่ประมาณ 90,000 ตำแหน่งแค่นั้นเองก็ถือว่าแบบทรงไม่ดีเลยตลาดแรงงานสหรัฐนะครับในมุมมองที่ว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้าแบบโอ้โหเดือนนึงนี่เพิ่มแรงงาน 200,000 300,000 เนี่ยครับตอนนี้เพิ่มมาเหลือแสนต้นๆเยอะมากพี่เป้งมองไงบ้างครับก็ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราเข้าใจแหละว่าทำให้ตลาดมีการตกใจหุ้นตกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดูร้ายแรงหรือซีเรียสนะครับอย่างน้อยในเวลานี้นะก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องนึกภาพว่าโอเคเราเห็นเทรนด์มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าความต้องการแรงงานเนี่ยมันเริ่ม
ชะลอตัวลงจากตำแหน่งงานว่างที่เรามักจะพูดถึงอะว่า job opening มันแบบลดลงเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนโควิดแล้วมันเริ่มลดลงมาจากอะไร8ล้านตำแหน่งเหลือ7ล้านปลายอะไรเงี้ยมันเทรนด์มันไปทิศทางนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่ไอ้ non-farm payroll เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดเนี่ยหรือว่าเพิ่มขึ้นน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดปกติคือมันถ้าเราเทียบก่อนโควิดมันเป็นระดับที่เรียกว่าปกติเลยก็ได้นั่นแหละใช่ไหมครับคือมันไม่ได้ร้ายแรงหรือแย่อะไรขนาดไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แล้วก็ไอ้เรื่องที่เราต้องกังวลเนี่ยคือเวลาที่มันชะลอตัวเนี่ยเราต้องถามว่าไอ้เศรษฐกิจมันจะชะลอขนาดไหนคือสมมติผู้ประกอบการเขาชะลอถึงขั้นว่าลดคนเลยไหมเลย์ออฟไหมใช่คือจ้างงานน้อยลงนี่เรื่องนึงถูกไหมแต่ไอ้พวกที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเขารู้สึกถึงขั้นว่าเฮ้ยเขาต้องลดคนแล้วไอ้นั่นคือถึงจะเรียกว่าซีเรียสนะครับแล้ว unemployment rate ก็ไม่ได้ spike คือแน่นอนมันสูงขึ้นแหละจากเดิมก่อนหน้านี้มัน 3.7 มา 4.2 ประมาณนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เดือนก่อนหน้ามัน 4.3 อยู่เลยตอนนี้ก็ยัง 4.2 แสดงว่ามันก็ยังไม่ใช่แบบว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่ลงอย่างรวดเร็วไงคือไม่ใช่บอกว่าอุ๊ยเป็น 4.7 4.9 5อะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับงั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกำลังดีนะแล้วเฟดก็มึงจะลดดอกอยู่แล้วด้วยครับก็น่าจะเป็นอีก1ปัจจัยที่ใหเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ช้าลงแล้วกันหรือว่าถ้าชะลอตัวก็ไม่น่าจะรุนแรงมากถูกไม่น่าจะรุนแรงครับครับผมเราก็ยังเชื่ออย่างนั้นโอเคครับผมก็แล้วมันมีผลยังไงกับการลงทุนกับลูกค้าเราไหมเนี่ยใช่ใช่ประเด็นคือต้องไงต่อใช่ครับก็สำหรับพวกเราในเวลานี้นะครับก็อยากจะแจ้งกับลูกค้าเราไว้ว่าคือถึงแม้ว่าในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเบเนฟิตกับการที่เราโพซิชันลดดอกแต่การลดดอกจริงยังไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วถามว่าเอ๊ะมัน a long way off เลยนะคือหมายถึงว่าการลดดอกเนี่ยเมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยหรือสมมุติเราเทียบแบบดอกเบี้ย30ปีบอนด์ยาว30ปีนะครับ treasury ตอนนี้อยู่ประมาณ 4.1 อ่ะมันก็วิ่งประมาณ 4-4.1% ในขณะที่ก่อนโควิดนะมันอยู่ประมาณ2ปลายนะไม่ถึง 3% แสดงว่าแกปของการที่ดอกเบี้ยมันจะลดกลับเข้าไปสู่สภาวะปกติเนี่ยจริงๆยังค่อนข้างห่างนะครับเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้ยังเปอร์เซ็นต์อ่ะหรือเปอร์เซ็นต์กว่านะครับต่อให้เราจะบอกว่ามันอาจจะไม่ลดกลับไปที่เลเวลเดิมมันก็ยังเหลือรูมที่จะลดอย่างน้อยๆครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ค่อนข้างแน่นอนครับนะครับงั้นพูดง่ายๆก็คือว่าจากมุมมองพวกเราเนี่ยไอการที่เราอยู่ในรีทและบอลในเวลานี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดีแล้วนะเพราะเราก็จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการลดดอกเบี้ยแล้วก็ยังเหลือรูมอยู่คือไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเนี่ยตลาดรับรู้ไปแล้วไหมที่ขึ้นมาแล้วนี้คือเหมือนกับรู้ไปล่วงหน้าแล้วแล้วต่อจากนี้บอนด์ก็จะไม่ได้รับเบเนฟิตแล้วหรือเปล่าก็ไม่จริงก็คือตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันเป็น expectation ของตลาดเฉยเพราะว่าดอกเบี้ยยังไม่ทันลดจริงเลยจริงแต่ว่าเลทของ30ปีหรือ10ปีที่เป็น treasury เนี่ยมันลงมาก่อนแล้วซึ่งตอนนี้คอนเซิร์นของนักลงทุนหลายๆคนก็คือมองว่าเฮ้ยถ้าเขาลดน้อยกว่าคาดล่ะตลาดจะมองยังไงแต่ว่าอันนี้เรื่องแรกเลยคือพี่เป้งมองว่าดอกยังไงลดแน่แต่ว่าเป็นทยอยลดถูกไหมใช่ครับซึ่งตอนนี้แม้มันจะเป็น expectation แต่ว่าพอการลดจริงเข้ามา actual กับ expectation มันจะไม่เหมือนกันพอ actual เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเลยคือตราสารหนี้มันได้ประโยชน์แน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันมาก่อนจากความคาดหวังละแต่ว่ากลุ่ม lead หรือกลุ่มหุ้นเองเนี่ยคือมันกระทบตรงๆกับผลประกอบการของเขาถูกไหมพี่เป้งก็คือต้นทุนทางการเงินเนี่ยพอดอกมันยังไม่ลดจริงมันเป็น expectation เนี่ยเขาก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรถูกป่ะพี่เป้งใช่ครับก็คือพอมันลดจริงเนี่ยพี่ก็มองว่าทั้งกลุ่มหุ้นแล้วก็ลีดเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีเพราะว่าต้นทุนทางการเงินถูกลงแน่ๆแหละทั้งฝั่งผู้ประกอบการเองหรือว่าผู้กู้ซื้อเองเหมือนเรากู้ซื้อบ้านก็ควรจะถูกลงถูกไหมครับใช่คือในตอนนี้มันเหมือนกับรีดอ่ะเขาสมมติอย่างรีดอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้ต้นทุนทางการเงินแพงใช่ไหมครับนะครับแน่นอนว่า expectation ว่าเรทจะลดลงเนี่ยมันก็เลยทำให้ REIT มันฟื้นฟื้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันได้ประโยชน์แล้วยังเพราะว่าโลนไพรม์ไอเนี่ยไอโลนไพรม์เรทของแบงก์เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดครับเฟดก็ยังไม่ลดจริงกู้แพงเหมือนเดิมกู้แพงอยู่เหมือนเดิมครับนะครับเมื่อวันที่มันเริ่มมีประโยชน์จริงๆแล้วลดต่อเนื่องนะไอลดครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะแต่ลดครั้งที่สองครั้งที่สามปีหน้าลดอีกเนี่ยไอช่วงเนี้ยมันก็จะเกิดประโยชน์จริงเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็จะเริ่มเกิดประโยชน์จริงๆแล้วไงครับนะครับไอ้กลุ่มธุรกิจที่เรารออยู่อย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอย่างเงี้ยมันจะเริ่มได้ประโยชน์จริงๆจังๆมากขึ้นครับรีดก็จะได้ประโยชน์จริงๆจังๆมากขึ้นเพราะ cost of borrowing เขาจะต่ำลงจริงๆครับผมนะครับแล้วบอนด์ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นจากคนเนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้โอ้โหถึงขั้นแบบว่าลดกลับลงมาเหมือนกับอยู่ก่อนโควิดคนก็ยังลังเลอยู่ใช่มั้ยทันทีที่มีการลดดอกเบี้ยต่อกันเนี่ยไอ้ long term bond yield มันก็จะลด
นะครับแล้วไอ้ position ที่เราวางไว้ก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆครับโอเคครับก็เราก็ maintain position ลักษณะงั้นถ้าจากภาพรวมตอนนี้คือพี่เป้งมอง1คือไม่ recession หรือ recession ก็เบาๆแหละอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวลดดอกเนี่ยเดี๋ยวดีขึ้นแล้ว action หลังจากนี้ครับพี่เป้งสมมติว่าเริ่มลดดอกไปแล้วสักครั้ง2ครั้งเนี่ยสมมติปีหน้าแล้วปีหน้าเลยต้นปีหน้านี่พอร์ตเราจะยัง overweight bond กับ REIT เหมือนเดิมไหมพี่เป้งหรือว่าเรามีแผนว่ากลับไปเพิ่มหุ้นไหมควรใกล้ถึงเวลาหรือยังครับโอเคเข้าใจก็ต้องแจ้งอย่างนี้ว่าสุดท้ายนะลูกค้าขอให้รับทราบไปว่าพวกเราเนี่ยยังไงอ่ะเราไม่มีทางที่จะอยู่บอนยาวไปตลอดแน่นอนครับนะครับเราอ่ะจะอยู่รับเบเนฟิตจากการลดดอกเบี้ยรีดเราจะอยู่รับเบเนฟิตจากการลดดอกเบี้ยในระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งอ่ะมันต้องมีโมเมนต์หนึ่งที่มันคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะกระโดดกลับเข้าไปอยู่ในหุ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดหุ้นตกนี่คือเพอร์เฟกต์เลยครับไหมเพราะว่าการที่เราอยู่ในบอนอะไรเนี่ยเราจะได้ประโยชน์คือเราไม่ค่อยเดือดร้อนละกันต่อให้หุ้นตกเราก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้วเราก็จะชิฟต์ปุ๊บกลับเข้าไปถ้ามันเพอร์เฟกต์เนี่ยมันคืออย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้เอาเข้าจริงเนี่ยสมมติว่าช่วงปีหน้าเราก็ไม่รู้ไงว่าหุ้นมาจะขึ้นเหมือนกันก็ได้ถูกป่ะเพราะเรามองว่ามันต้องพักตัวบ้างมันก็ขึ้นของมันเรื่อยๆนะพี่เป้งใช่นะครับเราก็ต้องมีไทมิ่งที่กลับเข้าไปแหละเราคาดว่าเราก็น่าจะทยอยโอเคครับคือเราจะมีเทรชโฮลในการบริหารจัดการเงินของลูกค้านะครับเช่นสมมติว่าลองเทอมบอนด์ยิลด์ลดลงมาถึงระดับประมาณเนี้ยจากตอนนี้มัน4ใช่มั้ยลดลงมาถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะเริ่มพิจารณานะครับอาจจะมีการลดสัดส่วนอาจจะไม่ลดหรืออะไรบางอย่างนะครับเราก็จะค่อยๆกลับเข้าไปในหุ้นทีนี้กลับเข้าไปในหุ้นเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับการกลับเข้าไปในเซกเตอร์ที่ยังเละอยู่ยังเละอยู่นะครับเรียกอย่างนั้นไม่ค่อย favorable ในช่วงที่ผ่านมายังเละอยู่นะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็น consumer discretionary อย่างเงี้ยจะเดือดร้อนเป็นพิเศษในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าในเวลานั้นtiming perfect นะสมมุติ timing if นะ timing perfect นะเรากลับเข้าไปในกลุ่มเนี้ยที่มันยังล้มระเนระนาดอยู่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันทุเศรษฐกิจก็จะฟื้นแล้วกลุ่มเทคพี่เป้งกลุ่มเทคมองเริ่มแพงยังครับตอนนี้ก็ยังมองว่าแพงอยู่นะใช่ไหมครับคือเราดูผ่านบูมเบิร์กเนี่ยเนาะพี่เป้งเราเห็นตอนนี้ SD นี่เกินแทบจะเกิน2เท่าไปแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงมากก็คือ PE เขานี่แพงมากๆ earning มากแต่ earning ดีมากเออ earning ดีมากคือ earning อ่ะต้องยอมรับว่าโตแบบ2ดิจิตต่อเนื่องเลยนะพี่เพ็งแต่ว่า price นี่มันโตแบบโอ้โห price นี่ก็สยองแทบจะ3ดิจิตอยู่แล้วคือโตไวกว่ามากๆนะครับแต่ว่า1เลยคือก็ธุรกิจมันก็ดีขึ้นจริงๆคือเรื่องแรกครับแต่ว่าถ้าเรากระโดดเข้าไปตอนนี้ก็สยองนิดนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เฟเวอร์เท่าไหร่ถ้าเกิดลูกค้า secular เราก็จะเห็นว่าเราก็จะถือสัดส่วนที่เป็น IXN ที่เป็น Global Tech เนี่ยน้อยมาสักพักนึงแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เยอะหน่อย 15% อะไรอย่างเงี้ยพอร์ตก็ลดลงมานะครับก็มันก็เป็นมุมมองนั้นอยู่แต่แน่นอนนะถ้ามาตกลงไปเยอะๆเราก็จะสนใจทันทีนะครับก็คือเราระหว่างทางมานี้เราก็ทยอยเทคโปรฟิตให้ลูกค้าเรื่อยๆแหละเหมือนเป็นก่อนหน้านี้เราถือเยอะมากมาเดือน3แล้วก็ขายออกนิดนึงเดือน5ขายออกนิดนึงไปเข้าบอนด์ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกนะพี่เพลงเพราะว่าเราก็เห็นเทคไอ้ช่วงที่ตลาดร่วงไม่ว่าจะเป็นวันที่5สิงหาเนาะต้นเดือนนี้แหละต้นเดือนสิงหาเนี่ยที่ตลาดแคชลงมารอบนั้นก็กลุ่มเทคนี่ก็เละกว่ากลุ่มอื่นพิเศษชัดเจนเพราะว่าขึ้นไปสูงมากหรือว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่6เนาะที่เราอัดกันอยู่นี้วันที่9เนาะพี่เพลงก็คือวันที่6ที่ผ่านมานี่ก็เห็นว่าเซกเตอร์เทคนี่ล่วงทีก็ลูด 5-6% เหมือนแบบคนที่มีของในมือนี่เหมือนมองซ้ายมองขวาพร้อมจะแบบสลัดก็เพราะว่ามันขึ้นไปสูงมากๆใช่ครับทุกคนก็มีความรู้สึกไงว่ามันก็ valuation มัน stretch นะมันอาจจะต้องขายทำกำไรนะมันก็จะมีคนคิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในระยะยาวเรายังเชื่อว่าเป็นเซกเตอร์ที่ดีอยู่ถ้าเป็นไปได้เราจะซื้อมันณตอนที่มันตกเยอะๆถ้ามันตกเยอะกว่านี้ยิ่งยอดเยี่ยมครับนึกออกไหมแต่เราจะไม่พยายามไทมิ่งเยอะจนเกินไปหรอกนะคุณน็อตมันไม่ได้อยู่นโยบายเราแต่ว่าสุดท้ายปลายทางนะเราก็จะทยอยออกจากบอนด์และรีดแล้วก็ไปอยู่ในหุ้นที่มีการเติบโตคือในลองรันเนี่ยไม่ต้องห่วงยังไง equity ต้องเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่สุดในพอร์ตเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราเห็น opportunity ที่มันค่อนข้างชัดเจนมากเราก็เลยเทคไว้ให้กับลูกค้านะครับใช่แล้วก็ยังเราก็ยังเห็นมันอยู่นะยังเห็นเลย3เดือนที่ผ่านมาเพิ่งตื่นเต้นนะยังรออยู่ยังรออยู่ทิปออฟไอซ์เบิร์กอ่ะคือเรายังรอ benefit ที่มันแบบ sizable จริงจังกว่านี้นะครับมันยังซ่อนอยู่ข้างใต้โอเคครับอยู่แล้วส่วนหุ้นรายตัวเป็นไงบ้างพี่เป้งเดือนที่ผ่านมาครับผมโอเคก็ถ้าถามถึงโมเดลเกษียณซิสเต็มที่เรามีหุ้นรายตัวเนี่ยโดยภาพรวมนะหุ้นรายตัวเนี่ยตะกร้า2ก็ค่อนข้างอินไลน์คือยังไม่ได้ดีมาก
คือรีดฟื้นเราก็ฟื้นแล้วก็รีดฟื้นเราก็ฟื้นมีทั้งตัวที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็แย่กว่าดีกว่าแย่กว่าเน็ตออกมานี่ยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมองในองค์รวมนะบอกว่าเออไอรีดตะกร้า2ที่มันรีดรายตัวเราเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์โดยรวมสูงกว่าสิ่งที่ได้อยู่จากตลาดครับราคาจะมีความผันผวนรุนแรงบ้างแหละอันนี้ผมเลี่ยงไม่ได้นะครับพูดตามตรงแต่ว่าในระยะยาวแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะทำได้ดีแม้กระทั่งตัวที่มีปัญหาที่สุดอย่างไอ้ Medical Property นะครับ MPW ที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยล่าสุดก็มีการไอ้ผู้เช่าที่มีปัญหาอย่าง Stuart Healthcare เนี่ยก็ finalize deal แล้วก็ขายไอ้ตัวตึกเรียบร้อยนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือว่าเขาก็กำลังจะตัดไอ้พวกผู้เช่าที่มีปัญหาที่เจ๊งอ่ะออกว่างั้นแล้วก็ transition ไปผู้เช่าใหม่นะครับไอ้เรื่องนี้ก็น่าจะ settle ครับซึ่ง MPW ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันร่วงลงไปแรงมากเนาะพี่เป้งคือแบบ3 กว่าดอนผู้เช่ารายใหญ่สุดมีปัญหาเนาะแล้วก็ไม่รู้จะเก็บหนี้คืนได้หรือเปล่านะครับก็ปัจจุบันก็คือลูกหนี้เขาก็ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือเรื่องนี้ใกล้จบละลูกหนี้รายใหญ่คือ1คือบริษัทใกล้เปลี่ยนไปปล่อยตึกให้ผู้เช่ารายอื่นเนี่ยมาเช่าแทนได้ละแล้วก็2ก็คือน่าจะได้เงินคืนบางส่วนซึ่งราคาหุ้นก็ฟื้นมาเนาะพี่เป้งก็ตอนนั้นเนี่ยที่ร่วงหนักๆเลยร่วงไปประมาณใกล้ๆ3ดอลเลยตอนนี้ก็ฟื้นมาเกือบๆ5ดอลแล้วก็เป็นอะไรที่ก็ตามคาดนะครับก็เราก็ยังคาดหวังว่าไอ้ MPW เนี่ยคือช่วงนี้ต้องแจ้งกับลูกค้าเรานิดนึงว่าบางทีเขาจะจ่ายปันผลลดลงนะครับคือจากเดิมมันลดลงก่อนทีนึงแล้วนะเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็จะมีลดลงอีกเนื่องจากว่าเขาต้องจัดการกับผู้เช่าที่มีปัญหาให้จบก่อนนะครับเขามีคอนสัญญาที่ไว้กับเจ้าหนี้เขาอีกทีนึงนะครับเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าโอเคเฮ้ยการที่เหมือนแบงก์อ่ะที่ให้กู้เขาบอกว่าไอ้ covenant ของสินเชื่อเนี่ยเขาอนุญาตให้มีพอร์ตในพอร์ตเนี่ยมีผู้เช่าที่ผิดนัดชำระหรือว่า in default เนี่ยได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ในภาพตามนะทีนี้ไอ้ Stuart Healthcare ผู้เช่ารายใหญ่เนี่ยมัน20กว่าถูกป่ะมันก็ breach คือหมายถึงว่ามันผิด covenant อันนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยคุยกับเจ้าหนี้เขาก็บอกว่าโอเคได้เราเข้าใจไม่เป็นไรแต่ไม่อนุญาตให้จ่ายปันผลเยอะไปต้องจ่ายปันผลได้แค่ 0.08 ดอลต่อควอเตอร์ครับนะครับซึ่งลดลงจาก 0.15 ประมาณครึ่งนึงแต่เนี่ยมันเป็น temporary หมายความว่าถ้าจะตราบใดที่จัดการ Stuart Healthcare ได้จบเนี่ยมันก็ควรจะกลับมา 0.15 ต่อควอเตอร์ครับซึ่งก็คือ 0.1 เฮ้ย 0.6 ต่อปีครับถูกไหมเทียบกับราคาหุ้นที่อยู่ประมาณ5เนี่ยคือเป็นกู๊ดดีลมากๆครับนะครับตราบใดที่ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมซึ่งเราไม่ expect ว่าจะมีโอเคนะซึ่งไอ้ yield ที่มันลดลงมาแล้วเนี่ยนะต้นทุนของลูกค้าโดยเฉลี่ยแล้วเนาะเราก็ yield อยู่ประมาณ6กว่าๆอยู่ดีนะครับคือแม้มันจะลดลงมาครึ่งนึงก็จริงเนี่ยแต่ว่า yield ก็ยังดีกว่าการกระจายลงใน ETF นี่เรื่องแรกนะครับก็ตามคอนเซ็ปที่เราคุยกับลูกค้าไว้ ETF มันอยู่ประมาณ 4% นะครับเผื่อลูกค้าไม่ทราบก็ยังค่อนข้างดีแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นส่วนรีดหลายตัวเหนือไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าไปดูในรีพอร์ตอาจจะเห็นว่ามันมีหุ้นหลายตัวนึงนะที่แบบตกรุนแรงมากเลยบริษัทที่ชื่อ Trex นะครับหลักซับหลายตัวที่ Trex เนี่ยดรอปแบบโอ้ย 20% เลยในเดือนเดียวนะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีคือเขาฟังดูตลกๆนะเหมือนผมเล่าอะไรแปลกๆนะแบบหุ้นตก 20% แต่บอกไม่มีอะไรมันก็สำหรับลูกค้าบางท่านอาจจะงงๆนิดหน่อยคืออย่างนี้คำว่าไม่มีในที่นี้หมายความว่าตัวบริษัทเนี่ยก็ยังคงเป็นบริษัทที่สตรองอยู่ก็คือว่าจริงๆควอเตอร์สองออกมาเนี่ยเขายอดขายเติบโตขึ้นแล้วก็กำไรดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยออนเยนี่คือทำได้ดีมากนะครับแต่ว่าเขาก็มีพูดนะว่าเอ้ยเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคที่ปลายทางอ่ะ end user จริงๆเนี่ยครับมันลดลงในเลเวลพวกที่เป็น entry level คือ product มันก็มีเรนจ์แพงเรนจ์ถูกถูกไหมไอ้กลุ่มเรนจ์ถูกที่สุดเนี่ยเขาสังเกตว่าคนเนี่ยระมัดระวังการใช้จ่ายนะครับโปรเจกต์พวกนี้ลดซึ่งเรารู้อยู่แล้วไงครับคือไอ้เรื่องนี้เรา expect อยู่แล้วนึกออกไหมคือเรามองว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละเราคิดว่าคือเรารู้อยู่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นึกออกไหมแล้วมันก็เป็นกันทั้ง industry คือไม่ใช่ว่าเป็นที่ Trex คนเดียวครับผมนะครับอย่าง Floyd ในคอเนี่ยไอ้หุ้นที่มันเห็นอยู่ในนี้คือแบบบวกเลยนะหุ้นมันบวกเนี่ยไอ้ฟลอยด์ในคอเนี่ยเจอสถานการณ์เดียวกันเจอสถานการณ์เดียวกันยอดขายตกเซลซอเซลลดครับแต่หุ้นไม่ตกหุ้นขึ้นกับการเทรดบอกว่าเอ้ยคือดูดีปกติยอดขายปีนี้แฟลตนะครับเขาคาดว่ายอดขายแฟลตนะครับก็คือไม่ได้ดรอปที่กับไม่ได้ดรอปขึ้นนะปีที่แล้วนะแต่หุ้นตก 20% นะครับผมก็เลยบอกก็ตลกดีนะครับเพราะบริษัทก็ยัง profitable อยู่ครับควบคุมคอสได้ดีนะแล้วก็ไม่มีหนี้สินเลยนี่คือคีย์คือเราไม่มีความคอนเซิร์นเลยนะครับว่าบริษัทนี้จะไม่สามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ได้ คือบริษัทแบบไม่มีปัญหาเลยแคชโฟลว์เป็นบวกครับ
ก็อยากให้ลูกค้าสบายใจเนาะว่าเราถือเนี่ยลีดกับหุ้นรายตัวรวมกันประมาณ11ตัวเนาะพี่เป้งซึ่งงบ Q2 ของทุกบริษัทเนี่ยก็ออกมาหมดแล้วแล้วเราก็เขียนผ่านทางรีพอร์ตส่งให้กับลูกค้าทุกตัวแล้วนั่นแหละเป็นภาพสรุปแต่ว่าก็คือเรื่องแรกคือเราก็ดูอย่างละเอียดทุกตัวเมื่องบออกทันทีนะครับแล้วก็ก่อนจะมาสรุปว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแค่เพลินๆอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ประเมินพยายามประเมินรอบด้านแล้วว่าองค์รวมธุรกิจอะมันยังไม่ได้แย่ลงแล้วก็มันเป็นส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็มีซึมตามภาวะตลาดบ้างหรือว่าเหมือนเทคที่พี่เป้งบอกก็คือเขาอยู่กลุ่มบ้านในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงมากๆแล้วก่อนหน้านี้เทรคนี้ขึ้นมา 50-60% นี่คือก็เป็นเรื่องที่เรางงๆอยู่เพราะว่าตอนขึ้นตอนนั้นน่ะเรายังงงอยู่เรารอดอกเบี้ยลดถึงคิดว่าเขาจะฟื้นแต่นี้เขาก็ฟื้นไปก่อนแล้วก็มีดรอปลงมาบ้างเราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ไม่ได้ผิดจากคาดการณ์อะไรนะครับก็คือเรายังติดตามอยู่ครับก็ไม่อยากให้ลูกค้าตกใจเนาะคือตกใจได้แหละเห็นเลขลบ20ลบเดือนเดียวอะไรลบ 20% ก็แต่เรามอนิเตอร์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ต้องแตกตื่นอะไรนะครับยังเป็นธุรกิจที่สตรองมากแล้วก็ยังเป็นอะไรที่เราไฮคอนวิคชั่นนะว่าไอ้สิ่งเนี้ยจะดียิ่งถ้าลดดอกในอนาคตเนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยรออยู่เลยนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยคือรอไทมิ่งของการลดดอกเบี้ยอยู่เลยดังนั้นเราก็ขอให้ลูกค้าสบายใจครับผมก็โดยรวมๆก็เดือนที่ผ่านมาก็เป็นเดือนที่ดีเนาะพี่เป้งเป็นเดือนที่ดีแล้วกันครับนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าไอ้คำว่าดีเนี่ยเรามันก็เพิ่งมาดีช่วงกำลังจะลดดอกถูกไหมใช่ครับใจเย็นๆนะครับให้มันการลดดอกจริงๆแล้วลดดอกต่อเนื่องตึ๊กๆๆๆหลายๆทีเราจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างดีขึ้นไปอีกครับผมนะครับตอนนี้เรายังไม่ cover กับไอ้ช่วงที่เรา early ไปก่อนหน้านี้นะแต่เรากำลัง on track นะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้เรามีพิจารณาหุ้นรายตัวอื่นเพิ่มไหมพี่เป้งมีนะมีลูกค้าถามเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่ค่อยเปลี่ยนเลยหุ้นตะค่าสามนี่ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆเราพิจารณาอยู่นะครับอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีเปลี่ยนแปลงin consideration จริงๆเลยครับไม่ต้องกังวลครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะพี่เป้งประมาณนี้ครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับภาพมาโครเนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะว่าหนึ่งคือเรามองว่าไม่ recession ก่อนเอาแบบนี้มอง soft landing ตอนนี้เรายังมองเหมือนเดิมอยู่สองคือแต่ถ้า worst case หรือ worst case มี hard landing ขึ้นมาการถือบอนด์เยอะของเราอ่ะก็จะยัง benefit อยู่ดีคือเราก็ยัง outperform อยู่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่โดนเลยแต่ว่าเราจะ outperform ตลาดอยู่ดีแล้วพี่เป้งมองเงินบาทนี้มันจะแข็งงี้ไปอีกแบบแข็งไปกว่านี้ไหมพี่เป้ง28-29 บาทไหมหรือมันก็น่าจะอยู่ระดับปกติแถวนี้แหละผมว่ามันก็จะกลับเข้ามาอยู่ normal range คือประมาณเนี้ยนะครับ3-4 3-3 3-2อะไรอยู่ประมาณเนี้ยครับนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไปเราก็คิดว่าเราจะสมมติ roll over hedgeที่จะเกิดขึ้นช่วงสิ้นเดือน9ครับถ้ามันอยู่ที่ exchange rate ประมาณนี้ policy เราอาจจะ unhedge เนาะอาจจะ unhedge ครับก็การ unhedge ก็จะทำให้ save cost เนาะเรื่องแรกคือเราไม่โดน spread ของไตรมาสใหม่2ก็คือเราก็ลงทุนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็บาทประมาณ 3-4-3-3 เนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังสัก20ปีนะมันก็คือ mean นั่นแหละผมว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ระดับนี้แหละในช่วงที่เป็นภาวะปกติเนาะเราก็อาจจะ unhedge ไปตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามอนิเตอร์อยู่เช่นกันครับลูกค้าทราบไว้ก่อนมาเราก็มีนโยบายที่เราจะไม่ถ้าเราไม่เห็นความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเราก็จะไม่ hedge เพราะการ hedge มีต้นทุนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดหลังจากคุยกันสิ้นเดือนไปขึ้นไปไฟกลับไปหุ้ย36-37อะไรเงี้ยเราก็จะ hedge ทันทีและ hedge เยอะครับผมเพื่อให้ลูกค้าไม่เสียประโยชน์ในวันที่บาทแข็งเหมือนช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะพี่เป้งไม่มีก็ไม่ได้มีอะไรค่อนข้างเอนจอยนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ลูกค้าท่านที่อยู่กับเราแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างน้อยๆโฮลด์เอาท์กับเรานะครับไอ้วันที่เราเออร์ลี่แล้วเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเขาลูกค้าทนอยู่กับเราเราขอบคุณอย่างยิ่งนะครับครับผมโอเคครับก็สำหรับเดือนสิงหาคมก็ประมาณนี้เนาะพี่เป้งถ้ามีอัปเดตมีแอคชั่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าน่าจะได้รับผ่านรีพอร์ตแน่ๆอยู่ละช่องทางนึงแล้วก็เราก็จะพยายามสื่อสารให้รวดเร็วที่สุดเนาะพี่เป้งว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรอยู่เราพยายามให้ลูกค้ารับทราบโอเคครับสำหรับทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ของเราหรือว่าใต้ description ได้นะครับก็จะเป็นลิงก์ที่ให้กรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า investment consultant ของเรานะครับโทรไปหรือว่าคุณสองนั่นเองนะครับใครที่เคยดูไลฟ์นะครับแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาวางแผนการลงทุนหรือว่าท่านเองเป็นคนที่ไม่มีเวลาดูพอร์ตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากให้มีคนช่วยติดตามช่วยมอนิเตอร์พอร์ตให้อย่างคุณอดิศรหรือว่าผมเองนะครับก็ สามารถสอบถามเข้ามาแล้วก็นัดพูดคุยกันได้เนาะก็มาวางแผนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเนาะใช่ครับก็สำหรับเดือนนี้ก็
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบแล้วก็ขอบคุณพี่เป้งด้วยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเจอกันเดือนหน้าครับผม